ีคำสั่งย้าย5เสือสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลเข้าศูนย์ปฏิบัติการโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่มีการปล่อยปะละเลยให้ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าจับกุมบ่อนพนันในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองสตูลสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน77คนในพื้นที่ตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลต่อมาพลตำรวจตรีสุภวัฒน์ทับเคลียวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพันตำรวจโทเมธีจันงามรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพันตำรวจโทอนุวัฒน์ศรีจันทับรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองสตูลพันตำรวจโททวีศักดิ์จันทระโชติสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสตูลพันตำรวจตรีดิเรกหยงสตาสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสตูลพันตำรวจโทสุวิทย์ผู้สถิตรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองสตูลและพลตำรวจตรีชวลิตดิษฐะสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองสตูลไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลโดยขาดจากสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวสำหรับการออกคำสั่งครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจในพื้นที่มีการปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันจนมีเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยเข้ามาจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องของตำรวจที่ปล่อยปะละเลยจนมีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ